ขอต้อนรับเข้าสู่การทดลองขับอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ Mazda BT50 คันที่เราจะได้ทดลองขับนั้นเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรนะครับตัวถัง Double Cab เกียร์ธรรมดาไปดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเข้าข้างหน้าครับมันไม่ได้ขึ้นที่กระบะไปฮะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กุญแจนี่นะฮะกุญแจก็ดูทันสมัยดีครับนอกจากกุญแจรีโมทแล้วก็ยังมีตัวนี้ไว้สำหรับฉุกเฉินนะครับสามารถที่จะเปิดรถได้นะครับอ่ะมาลองสตาร์ทกันดูการสตาร์ทก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะแค่กุญแจเสียบไว้แค่ปุ่มสตาร์ทนะครับซึ่งคุณจะต้องเหยียบคาร์ทด้วยนะครับเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคาร์ทนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแค่นี้ก็ติดนี่มาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนี่ช่องเก็บของครับก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะเก็บของได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่มีที่ปิดแอร์แบ็กด้วยนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับในส่วนของหน้าจอนั้นก็เป็นจอขนาดใหญ่นะครับก็มีทั้งระบบนำทางแล้วก็เป็นจอระบบสัมผัสถ้าไม่อยากสัมผัสก็สามารถที่จะใช้ปุ่มตรงนี้ได้นะครับซึ่งการปรับแต่งต่างๆนี่ก็ใช้งานง่ายครับนี่ฮะมีเมนูภาษาไทยให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในส่วนของเจ้า Apple CarPlay Android Auto รองรับนะครับตัวนี้ส่วนระบบนำทางนั้นเป็นระบบนำทางใช้สัญญาณดาวเทียมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีตัวคลื่นไฟตัวคลื่นของมือถือก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้อยู่กลางป่ากลางเขาก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้โดยไม่ต้องกลัวหลงระบบปรับอากาศนั้นก็ดูหรูหราไฮโซนะครับนี่ฮะเป็นแป้นนี่ถ้าใครเคยใช้ Benz S-Class นะครับผมบอกเลยว่ามันคล้ายคลึงกันมากๆนะครับนี่ครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวเชื่อมต่อ USB แล้วก็ตัวPower Outlet อยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะขนาดตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นตัว4ประตูก็จะมาให้ครบๆแบบนี้เกียร์ธรรมดานั้นเวลาจะถอยหลังก็นี่ฮะต้องยกตรงนี้นะครับเราก็ถึงจะผลักได้ก็เป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยและถ้าใส่เกียร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะดีไหมล่ะดีนะเนี่ยถ้าเราไม่ยกตรงนี้นะมันจะเข้าไม่ได้นะครับเกียร์ถอยหลังสำหรับพวงมาลัยนี่ก็โอ้ว้าวดูใหญ่แล้วก็กระชับมือดีนะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆนี่คอนโทรลได้ง่ายมากครับมาพร้อมกับตัวหน้าปัดนี่มีจอดิจิตอลขนาด 4.2 นิ้วนะครับแสดงผลค่าต่างๆไว้อย่างครบถ้วนดูแล้วถือว่าเป็นกระบะยุคใหม่ที่มีอุปกรณ์ดิจิตอลเสริมเข้ามาได้อย่างน่าใช้งานมากครับสำหรับตัวเบาะนั่งนั้นก็ถือว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายนะครับไม่ถึงกับกระชับตัวมากมายนะครับแต่ว่าตัวเบาะนั้นคงน้ำหนาครับแล้วก็ในแง่ของคุณภาพครับการตัดเย็บเนี่ยเฮ้ยดีงามเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยฮะให้ความรู้สึกที่หรูหราแล้วก็ถ้านั่งหน้าร้อนเนี่ยก็โอเคนะไม่ร้อนมากนะครับสำหรับเบาะหลังนั้นก็กว้างขวางโอโถงและไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตรงนี้ฮะที่มือผมนี่ฮะมีที่จับสำหรับการขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะกว้างนั่งสบายแล้วก็หลังไม่ถึงกับชันมากนะครับแล้วก็มีแอร์ทางด้านหลังด้วยมีช่องเสียบ USB ด้วยสำหรับตัว4ประตูที่แม้จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็มีให้อย่างครบๆนะครับก็เป็นอันว่าครบถ้วนนะครับสำหรับไฮไลท์เด่นๆของเจ้า Mazda BT50 ตัวนี้เราไปทดลองขับกันดูครับมาครับเราได้อยู่ในเจ้า Mazda BT50 ไม่มีโปรแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีแต่โปรโมชั่นแต่ว่าไม่มีคำท่วงต่อท้ายก็โปรแล้วนะครับยังไงบ้างคนน่าจะอยากรู้ชอบในส่วนของตัวคลัตช์ครับคลัตช์ค่อนข้างนิ่มครับแล้วก็ไม่ลึกจนเกินไปครับในแง่ของอัตราเร่งเฮ้ยดีอ่ะทันใจดี
เครื่อง 1.9 ไม่ต้องห่วงว่ามันจะอืดนะครับ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนี่ถือว่าเพียงพอที่จะพาตัวถังระดับแบบ4ประตูแบบเนี้ยไปได้แบบสบายๆนะครับช่วงล่างนุ่มขึ้นครับถ้าเทียบกับ BT50 เดิมคนละฟีลลิ่งคนละความรู้สึกนะครับคุณจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างออกไปนะครับมาในแนวที่นุ่มนวลแล้วก็นั่งหลังสบายเป็นมิดมากกว่าเดิมง่ายๆฮะดูแล้วรู้สึกว่าคนนั่งหลังน่าจะชอบกว่าถ้าเทียบกับตัวเดิมนะถ้าเทียบกับคู่แข่งในดิวิชั่น2ด้วยกันเนี่ยผมว่าตัวนี้แตกต่างครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปฮะตัวนี้แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งหมดนั้นยกมาจาก Isuzu นะครับ Isuzu เป็นคนผลิตให้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมีเพียงแค่ดีไซน์ที่แตกต่างถึงสะพานพอดีนี่ซับซิเกียร์4ความเร็วที่80สับเกียร์5ครับเกียร์6เนี่ยเอาไว้ที่ความเร็วสูงๆไว้ขับประหยัดน้ำมันแต่ถ้าจะเอาขับสนุกเนี่ยอยู่แค่4แค่5พอครับนะครับการเก็บเสียงเนี่ยนะถ้าต่ำกว่า120ก็จะมีอยู่บ้างนะครับจะมีได้ยินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิน120ขึ้นไปสัก130เนี่ยฮะก็จะได้ยินเสียงลมปะทะนะครับแบบชัดเจนอยู่ถ้า140นี่ชัดๆเลยครับการขับด้วยความเร็วสูงๆการทรงตัวผมว่ายังไม่ถึงกับนิ่งมากนะครับแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้กับการเป็นรถกระบะ4ประตูถ้าวิ่งต่ำกว่า120เนี่ยผมบอกเลยว่าแฮปปี้มีความสุขแน่นอนครับคุณใช้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าเกินสัก120ขึ้นไปเนี่ยผมว่ายังสู้พวกรถเก๋งพวกรถยนต์นั่งแบบ SUV อันนี้ยังสู้ไม่ได้ต้องยอมรับนะครับอีกหนึ่งลักษณะการใช้งานที่ถือว่าสมประโยชน์กับการที่จะเลือกรถแบบนี้มาใช้นั่นคือการเดินทางในเส้นทางทุรกันดารแบบนี้ฮะไม่จะเรียกว่าทุรกันดารก็ไม่เชิงนะก็คือในทางแบบชนบทในทางที่เป็นทางลาดยางแล้วก็จะค่อนข้างขรุขระแล้วก็ไม่เรียบแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งในทางที่เหมาะสำหรับรถแบบนี้ในลักษณะนี้คือเข้าไหลเข้าสวนเข้าป่าเข้าโพงหรือว่าจะไปหาจุดกลางเต็นท์ไปได้เหมือนกันนะครับเหมาะกับการที่คุณเลือกรถแบบนี้มาประจำการไว้ใช้งานครับแต่แน่นอนว่าถ้าเจอกับถนนที่เป็นผิวแบบนี้ครับการรับรู้ถึงสภาพของถนนนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนครับมันจะมีจังหวะเด้งบ้างจังหวะโดดบ้างถ้าเราขับกันแบบเร็วๆไม่ได้หยอดนะครับมันไม่ได้นุ่มนวลขนาดนั้นแต่ว่าเฮ้ยมันไม่พังอ่ะมันเป็นช่วงล่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะแบบนี้คือถ้าคุณเอารถแบบอื่นมาคุณเอารถเก๋งมาเฮ้ยมันจะพังมันจะไปไวมากแต่ถ้าคุณเอารถที่เป็นพิกอัพ4ประตูแบบนี้มาเฮ้ยเนี่ยใช่ตรงเนี้ยเหมาะมากครับในแง่ของอัตราเร่งเฮ้ยเราชอบนะอย่างที่ย้ำไปเวลาถ้าเจอถนนเลนเดียวแบบเนี้ยที่จังหวะเธอต้องเร่งแซงได้เกียร์ธรรมดาแบบนี้สับเกียร์เล่นสนุกดีนะครับแรงบิดมาในรอบค่อนข้างต่ำมากครับว่าขับสนุกทันใจครับน้ำหนักเบรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเบรกตัวนี้ไม่หัวทิ่มนะครับเบรกมาไม่ลึกมากนะครับขับคือเหยียบไปประมาณกลางๆครับไม่ได้จับเร็วคือไม่ใช่แตะปุ๊บแล้วจับเลยไม่ขนาดนั้นต้องกดไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วถ้ากดลึกๆอันนี้ก็จะจับแน่นเลยนะครับโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบครับกับน้ำหนักฟีลลิ่งเบรกแบบนี้นะฮะถือว่าปรับออกมาได้ประทับใจครับอ
ข้าโค้งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ตะกี้ลองมาหลายโค้งเหมือนกันนะครับก็มีการโยนตัวอยู่บ้างถ้าโค้งไม่ลึกมากนะครับสามารถใส่ได้สบายๆครับแต่ถ้าโค้งลึกนิดนึงก็อาจจะต้องเบาสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีออกการโยนตัวได้ถ้าเข้ามาแรงเกินนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่านะผมว่าตัวเก่าเนี่ยเข้าโค้งลึกกว่านะครับเข้าโค้งโยนตัวน้อยกว่าแต่อย่างว่ามันช่วงล่างตัวเก่านะค่อนข้างแข็งกว่าตัวนี้เยอะมากครับตัวนี้จะค่อนข้างนุ่มดังนั้นมันก็จะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสูญเสียไปครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับครั้งแรกบนถนนจริงของ Mazda BT50 นะครับก็กล่าวโดยสรุปง่ายๆฮะว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับกับทางเลือกที่เราขับมาวันนี้ก็คือเจ้าเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร Double Cab เกียร์ธรรมดาตัวนี้สมประโยชน์สมกับการลักษณะของการใช้งานในเชิงลุยป่าลุยเขาออกต่างจังหวัดแบบนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับแน่นอนสุดท้ายแล้วก็คงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงคำถามที่ว่ามันแตกต่างยังไงกับรถของ Isuzu นะครับง่ายๆฮะนี่คือ Mazda ซึ่งผลิตและประกอบออกมาจากโรงงาน Isuzu คุณตัดสินใจเองตัดสินใจด้วยอะไรด้วยความเชื่อในแบรนด์ความเชื่อในเรื่องของการรับประกันหลังการขายการดูแลหลังการขายคุณเชื่อมั่นในแบรนด์ไหนเลือกแบรนด์นั้นครับในแง่ของตัวรถไม่มีปัญหาใช้งานได้ทั้งคู่สำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ